สวัสดีครับคลิปนี้พี่สยนจะพาไปเที่ยวฟิลิปปินส์นะครับไปที่จังหวัดโบโฮไปดูกันเลยครับประเทศฟิลิปปินส์นั้นตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครของเรามีระยะทางประมาณ 2,200 กิโลเมตรนะครับใช้ระยะเวลาการเดินทางบนเครื่องบินทั้งหมด3ชั่วโมงครึ่งเลยทีเดียวจากเมืองหลวงมะนิลาแล้วเราก็บินต่อกับสายการบินภายในประเทศไปยังจังหวัดโบโฮไปลงที่สนามบินตักปิลาลันนะครับซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงมะนิลาภาพนี้ก็ลงจากสนามบินมาแล้วเอ๊ะใครเอ่ยนะครับดูภาพมะนิลากับโบโฮนะครับอยู่ตรงไหนนะครับใช้เวลาประมาณ45นาทีเท่านั้นเองนะครับสถานที่แรกที่อยากจะแนะนำก็คืออนุสรณ์ดื่มเลือดสาบานระหว่างผู้นำสเปนกับผู้นำจังหวัดโบโฮในสมัยนั้นในปีพุทธศักราช 2108 นะครับช่วงที่มีการล่าอาณานิคมที่จังหวัดโบโฮอำเภอเมืองตักวิลาลันจากนั้นพาน้องๆไปเที่ยวเนินเขาช็อกโกแลตครับมีภูเขาอยู่มากมายเลยนะครับตามภาพเนี่ยฮะภาพนี้เนี่ยพี่สยนต้องกระโดดตอนถ่ายทำเลยนะครับถึงจะได้ออกมาเป็นการขี่ไม้กวาดนี้นะครับก็การเดินทางก็ไปโดยรถตู้ครับใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงจากนั้นก็ไปทานมื้อเที่ยงบุฟเฟ่นะครับโดยการล่องเรือบรรยากาศฟังเพลงไปด้วยนะครับชมการแสดงตามจุดต่างๆบรรยากาศเนี่ยเหมือนกับไปท่องป่าอเมซอนเลยนะครับซ้ายขวาเนี่ยมีแต่ป่าสีเขียวแล้วก็น้ำก็สีเขียวนะครับอากาศค่อนข้างดีเลยครับจากนั้นพาไปชมทาเซียนะครับทาเซียก็คล้ายๆกับลิงนะครับบ้านเรานะครับแต่เขาเรียกเป็นกลุ่มพายเมดนะครับก็เป็นอยู่ในสวนอนุรักษ์ทาเซียนะครับตัวเล็กๆอยู่ในองค์มือของพี่สยนได้เลยนะครับจากนั้นก็พาไปดูชายหาดปังเลาเป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากเลยนะครับในจังหวัดโบโฮนะครับแล้วก็เป็นสถานที่ดำน้ำที่สำคัญเลยนะครับพามากลับเข้าเมืองกันบ้างนะครับอยากจะไปเที่ยวห้างก็ต้องไปห้างไอซ์แลนด์ซิตี้มอลล์นะครับอยู่ในอำเภอเมืองทักวิลาลันนั่นเองนะครับข้างในก็มีสถานที่มีร้านอาหารมีสิ่งให้ช้อปปิ้งเยอะเลยนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้ที่พี่สยนชอบเป็นพิเศษก็คือร้านไก่ทอดโจลิบีก็คล้ายๆกับไก่ย่างไอ้ไก่ทอด KFC บ้านเรานะครับอร่อยมากเลยโดยเฉพาะน้ำจิ้มนะครับอย่าลืมของฝากน้องๆคนไหนเคยทานขนมพีนัทคิเซสที่พี่สยนซื้อมาฝากนะครับหลายครั้งด้วยกันนะครับก็น่าจะน้องๆหลายคนเลยได้ทานแล้วก็บอกว่าอร่อยทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามที่ปุ่ม Subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับ